กราบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยมื้อนี้บ่าวเวียงก็สิพาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำซีอิ๊วนั่นเองเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจบ่าวเวียงให้เด้อพี่น้องไปหับชมกันเลยเนาะพี่น้องน้ำซีอิ๊วว่าส่วนประกอบมันมีหยังแน่น้ำซีอิ๊วนี่เอาไว้เฮ็ดหยังก็คือเอาไว้ใส่ปลานั่นเองเนาะปลา1ซีอิ๊วไก่1ซีอิ๊วใส่ได้หลายๆอย่างเนาะพี่น้องไปลุยไปลงมือเฮ็ดนำกันเลยเนาะพี่น้องหลังจากนั้นพอน้ำเดือดได้ทีแล้วเนาะเราก็คนๆๆในเครื่องเข้ากันก่อนเนาะพี่น้องแล้วเฮาสิน้ำเครื่องที่เฮาผสมนี่แหละใส่ลงไปเลยน้ำซีอิ๊วนี่ก็สิใส่เวลาต้มเพิ่งเติมเนาะพี่น้อง20นาทีถึง30นาทีแหละเนาะต้มไผ่เบาๆต้มไปเรื่อยๆแล้วเฮาสิน้ำปลายต้นหอมทอดหอมใหญ่หอมแดงที่บ่าวเวียงได้เห็ดไปในคลิปที่แล้วน้ำมันเจียวหอมนั่นเองเนาะพี่น้องบ่าวเวียงก็ได้นำมาใส่น้ำซีอิ๊วเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นความหอมนั่นเองเนาะพี่น้องแต่เวลาก็ผ่านไปจนเติบน้ำซีอิ๊วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะรสชาติน้ำซีอิ๊วเฮานี่ก็สิออกหวานเค็มนำเนาะพี่น้องน้ำซีอิ๊วเฮาก็เฮ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วบ่าวเวียงก็สิมาเหยาปลาให้พี่น้องเบิ่งน้ำมันที่บ่าวเวียงได้ใส่ลงไปในกระทะนี่ก็สิเป็นน้ำมันเจียวหอมที่บ่าวเวียงได้เฮ็ดไปในคลิปที่แล้วเนาะนำมาเหยาใส่ปลาเพิ่มความหอมนั่นเองเนาะพี่น้องปลาบ่าวเวียงก็ได้1อยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็นำปลามาเรียบร้อยปลานี่ก็จะเป็นปลาบู่เนาะพี่น้องปลาบู่1ซีอิ๊วนั่นเองเนาะแล้วเอาสินำเหล่าจีนมาใส่เนาะเหล่าจีนใส่แล้วก็จะมีพริกไทยป่นใส่เนาะแล้วเฮาก็สิเอาน้ำมันเจียวหอมในกระทะที่เฮามาราดคนปลาเนาะราดเพื่อว่าให้พักมันสลบนั่นเองเนาะพักก็สิมีกลิ่นหอมน้ำมันเจียวหอมเนาะพี่น้องปลาบูนี่ก็สิมีกลิ่นหอมของน้ำมันเจียวหอมน้ำมันเจียวหอมนี่ก็ใส่ได้หลายอย่างเนาะพี่น้องที่บ่าวเวียงได้เคยเว้าในคลิปที่แล้วว่าใส่ทะหนาใส่น้ำซุปใส่นู่นใส่นี่ที่ต้องการกลิ่นหอมเนาะพี่น้องแล้วก็นำมาราดปลานี่เพิ่มกลิ่นหอมนั่นเองแล้วเฮาก็นำน้ำซีอิ๊วมาอุ่นร้อนก่อนเนาะพี่น้องพออุ่นร้อนได้ทีแล้วเฮาก็สิน้ำซีอิ๊วราดใส่ปลานี่แหละเนาะราดไปเลย
จังหวะนี้ก็คือแบบน้ำซีอิ๊วมันหน่อยเกินไปเนาะพี่น้องเราเวียงกับที่เติมน้ำซีอิ๊วอีกจังหน่อยเนาะแล้วน้ำซีอิ๊วก็ฮ้อนเป็นได้ที่แล้วเนาะเฮาก็สิราดน้ำซีอิ๊วใส่ไปรอบที่2เมื่อกี้นี้น้ำซีอิ๊วมันหน่อยเกินไปเนาะแล้วปลาบู1ซีอิ๊วเฮาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องใส่ผักชีลงไปในจักหน่อยเนาะนี่สิเป็นปลาบู1ซีอิ๊วเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเวียงให้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า